ัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันภาพรวมกักตัวกลุ่มเสี่ยงโควิด-19 เรียบร้อยดีพร้อมสั่งกำนันผู้ใหญ่บ้านร่วมรับมือปัดตอบกรณีประชาชนแห่กักตุนอาหารวอนให้สอบถามกระทรวงพาณิชย์พลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงภาพรวมการดูแลผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศกลุ่มเสี่ยงโควิด-19 ว่าการกักตัวอยู่ที่บ้านของกลุ่มคนเหล่านี้ถือเป็นเรื่องใหม่ของประเทศการดำเนินการทุกอย่างจึงต้องมาจากศูนย์กลางและส่งไปยังพื้นที่ต่างๆของประเทศจึงอยากสร้างความเข้าใจว่าทุกคนต้องร่วมด้วยช่วยกันซึ่งในขณะนี้มีการส่งหนังสือให้ผู้ว่าราชการทุกจังหวัดกำชับพื้นที่หลังจากมีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อพุทธศักราช2558ฉบับที่3และฉบับที่4พุทธศักราช2563โดยคำสั่งดังกล่าวออกไปยังตำบล 7,000 กว่าแห่งซึ่งต้องรับลูกจากส่วนกลางทั้งสาธารณสุขอำเภอสาธารณสุขตำบลอำเภอจังหวัดอสม.โดยทุกภาคส่วนในแต่ละจังหวัดมีการซักซ้อมเมื่อพบผู้ที่ต้องกักตัวจะมีการดำเนินการช่วยเหลือกันซึ่งภาพรวมในขณะนี้ยังอยู่ในความเรียบร้อยจึงอยากให้สื่อมวลชนสร้างความเข้าใจในสังคมด้วยทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปฏิเสธที่จะให้ความเห็นเรื่องการกักตุนอาหารของประชาชนในขณะนี้เพราะเกรงว่าจะกลายเป็นประเด็นจึงขอให้ไปสอบถามทางกระทรวงพาณิชย์น่าจะดีกว่า